สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะกำลังปักหมุดอยู่นะคะวันนี้นะคะก็มาขึ้นไลฟ์สดค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะคะจิตรดาพงษ์ Channel Happy Prick Thailand นะคะยินดีต้อนรับ3ล้านดวงใจค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆแต่ด้วยนะความที่ตอนนี้4ล้านดวงใจแล้วด้วยสัญชาตญาณเค้าเรียกว่าจรรยาบรรณของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็ไม่สามารถที่จะหยุดนะคะได้เพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับเลิฟนะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะหน้าที่ปฏิบัตินะคะก็ขอบคุณนะคะเจษฎาพงษ์ Channel ด้วยนะคะก็ Happy Pick Thailand ก็สวัสดีน้องกวางนะคะเพื่อนๆโทรศัพท์เนี่ยนะมันเล็กมากเพื่อนๆสายตามองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆเคๆในฐานะที่ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆเหลือไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย26 20อีก5วันก็จะนะคะครบปี2564แล้วนะคะก็จะก้าวสู่นะคะศักราชใหม่นะคะ2565นะคะ565ก็เพื่อนๆถ้าใดมีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ยคะบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปเที่ยวประเทศไทยเรานะคะภาคเหนือหรือว่าอาจจะไปหรืออาจจะลงมาภาคใต้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่การขอบคุณมากเลยค่ะให้ไปพิจัยแล้วนะคะวันนี้ก็ทานยาอยู่เพราะว่าช่วงนี้ตามที่ดูดวงในราศีนะเขาบอกว่าราศีเมษนี้ช่วงนี้จะปลอดจะปลานะคะเพื่อนๆเป็นตกปลาเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือมันก็จริงอะนะเพราะว่าเคก็จะปวดคือเมื่อคืนเวียนศีรษะมากนะคะเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดเราก็จ้องแต่โทรศัพท์ตัวหนังสือมันเล็กมากแล้วเราก็ขับรถกลับใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ต้องหยุดนะคะตามทางนะคะเมื่อคืนหยุดนะคะ 2-3 จุดเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าขับไม่ไหวตาแดงหรือเปล่าเพื่อนหน้าตาเหมือนกับจะตาแดงนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราขับต่อไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าเราเวียนมันเวียนอย่างนี้เลยนะคะมันไม่ใช่เวียนปวดหัวตุ๊บนะมันเวียนศีรษะนี่น่ากลัวกว่าปวดหัวตุ๊บๆนะคะเพราะก็วันนี้ก็ไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอก็ให้ยามาเป็นแคลเซียมบำรุงร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ยาความดันนี่มันมีอยู่แล้วไงแล้วก็ยาแก้เวียนศีรษะยาแก้เวียนศีรษะนี่เป็นเม็ดสีเหลืองเราจะต้องนะคะกินเวลาเรากลับบ้านแล้วนอนหลับตอนกลางคืนแล้วก็กินไปแล้วก็เช้าขึ้นมาจะได้สบายเพราะว่ายานี้เวลากินแล้วจะทำให้ง่วงมากนะคะวันนี้ก็รับประทานไปตอนเที่ยงก็นอนก็แบบว่างีบๆบ้างนะคะแล้วก็มันก็ค่อยยังชั่วขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะมันต้องทำงานด้วยพักผ่อนมันก็พักผ่อนตามปกติตอนกลางคืนแหละค่ะเพราะว่าเราก็ต้องพักผ่อนเยอะกว่า8ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราทำงานเราก็ทำงานเราเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเคต้องทำงานด้วยเมื่อเช้าจูงหมาก็ดึงเอาโยกไปโยกมานะเพื่อนสำหรับพี่การไม่ได้ไปเที่ยวไหนคะเพราะว่าทำงานตลอดเวลาเลยเพื่อนๆนะถ้าถูกลอตเตอรี่ก็จะได้ไม่ต้องทำงานคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังต้องทำงานนะคะตลอดเลยอายุ53ปียังก็ทำงานอยู่กะว่าเราต้องทำอายุถึงอายุ55ปีเพื่อนๆแล้วก็เราจะได้บำเหน็จใช่ไหมบำเหน็จหรือว่าบำนาญจากสำนักงานประกันสังคมนะคะเพราะว่าเคทำงานมาตลอดพี่เคก็ทำงานมาตั้งแต่อายุ18ปีใช่ไหมเราก็ทำงานมาตลอดแต่ว่าประกันสังคมเราเพิ่งจะทำเมื่อตอนเราอายุได้ประมาณสัก20กว่าปีนะคะเพื่อนๆก็เราก็มีอายุประกันสังคมนี่เยอะอยู่นะคะ10กว่าปีถ้าเขาจะมอบเป็นเงินให้มันก็น่าจะประมาณเงินที่เราจะได้นะคะน่าจะเขาควรที่จะให้เราเป็นก้อนนะคะมากกว่าเพราะว่าเราจะได้ทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าให้เป็นกระปรี่กระปรอยเป็นรายเดือนนี่มันเป็นเบี้ยหัวแตกนะคะเพื่อนๆถ้าเขาจ่ายทีเดียวเป็นก้อนนะมันก็แต่เขาจะมีจำกัดไงถ้าเกิดว่าบางคนส่งเบี้ยประกันของประกันสังคมนะคะบางคนลืมอีกแล้ว
ลืมเซฟไฮไลท์นะคะเพื่อนๆก็